ลาล่าอาสยามเดือดโดนเบี้ยวค่าจ้างสับเจ้าภาพไม่มีสัจจะในหมู่โจรเรียกว่าทำเอาอารมณ์เสียจนแทบไม่ไหวจริงๆสำหรับนักร้องนักแสดงสาวอารมณ์ดีอย่างลาล่าขวัญนภาหรือลาล่าอาสยามหลังโดนเจ้าภาพรายหนึ่งที่จังหวัดพัทลุงเบี้ยวค่าจ้างโดยอ้างว่าจะจัดการให้ภายใน3วันแต่ผ่านมาเป็น10กว่าวันก็ยังไม่ได้รับเงินเลยล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ภาพข้อความระบายความรู้สึกผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าไม่มีสัจจะในหมู่โจรตามคาดจากวันที่5สิงหาคมที่ทางเจ้าภาพงานพัทลุงติดต่อมาล่วงเลยมาถึงวันนี้12วันผ่านไปกับอีก3เดือนซึ่งทางนั้นเขาสัญญาว่าอีก3วันจะโอนแต่ก็เงียบและไม่มีการติดต่ออะไรเลยลาล่ากับลูลูก็ยังไม่ได้เงินสักบาทเอาจริงเงินแค่นี้ทำทันได้จริงๆแต่ที่มันเดือดร้อนไปกว่านั้นคืออยากให้คุณรู้ไว้นะว่าคุณทำให้พวกเราเดือดร้อนมากเพราะเงินที่เราทำงานมานอกเหนือจากงานของคุณจะโอนผ่านบริษัทหมดถ้าเราเคลียร์บินงานนี้กับคุณไม่ได้เงินที่อยู่ในส่วนของบริษัทก็ไม่สามารถสั่งจ่ายออกมาได้เพราะมันติดงานคุณคนเดียวเราอยากใช้เงินของเราที่ทำงานมาแต่มันติดที่คุณคนเดียวซึ่งทางด้านลูลูอัศยามก็ไม่พลาดเข้ามาคอมเมนต์ว่าสัจจะไม่มีในหมู่โจรเพราะทางสาวลาล่าก็ได้ตอบกลับสั้นๆว่าและทางสาวลาล่าก็ได้ตอบกลับว่าตามนั้น